ราชกิจจานุเบกษาได้มีประกาศณวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2565แจ้งประกาศคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเรื่องนโยบายและแผนปฏิบัติการว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พุทธศักราช2565ถึง2570เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของประเทศไทยเพื่อพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในภาพรวมที่ครอบคลุมในทุกมิติและใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศไทยโดยมีวิสัยทัศน์คือบริการที่สำคัญของประเทศไทยมีความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานออกเป็น4ยุทธศาสตร์ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่1 capacity สร้างขีดความสามารถในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศประกอบด้วยบุคลากรองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพิ่มบุคลากรที่มีความสามารถสร้างความตระหนักรู้และทักษะรวมถึงส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ยุทธศาสตร์ที่2 partnership บูรณาการความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือทางไซเบอร์และฟื้นคืนสู่สภาพปกติได้โดยส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์และฟื้นคืนบริการสำคัญให้กลับคืนสู่สภาพปกติอย่างรวดเร็วยุทธศาสตร์ที่3 Resilient สร้างบริการภาครัฐและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และฟื้นคืนสู่สภาพปกติได้โดยการกำหนดมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยขั้นต่ำโครงสร้างการกำกับดูแลและกรอบกฎหมายสำหรับหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศรวมถึงปกป้องระบบข้อมูลและเครือข่ายของหน่วยงานภาครัฐยุทธศาสตร์ที่4 Standard สร้างศักยภาพของหน่วยงานระดับชาติให้มีคุณภาพและมาตรฐานโดยเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ส่งเสริมและสนับสนุนการแบ่งปันข้อมูลภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ทุกภาคส่วน